วัสดีครับดอนสวัสดีครับพี่เดนวันนี้นี่เรามีของมาครับเต็มโต๊ะกันเลยทีเดียวชุดใหญ่ไฟกระพริบครับก็คือโปรดักต์ใหม่ของทาง K Studio นะครับที่ส่งมาให้เราลองเล่นกันก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องโปรดักต์ตัวนี้เนี่ย เรามาพูดถึงคนที่เป็นผู้ออกแบบดีกว่านะครับครับก็คือเฮียชางนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักครับเราคุยกันนิดนึงดีกว่าว่าเฮียชางคือใครแล้วก็เป็นผู้ออกแบบโปรดักต์ตัวนี้ได้อย่างไรเอาส่วนตัวผมเจอเฮียเนี่ยผมเจอเฮียในมุมที่ผมอ่ะเป็นนักเล่นนะครับก็ได้บังเอิญไปที่ร้าน Tombo Audio ตอนนั้นเฮียยังไม่มี K Studio มีแต่ Tombo Audio ก็ได้ลองเข้าไปนั่งฟังชุดเครื่องเสียงของร้านเฮียเนี่ยก็เลยรู้ว่าเฮียชาเนี่ยแกเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นคนที่ประดิษฐ์พวกอุปกรณ์เสริมหรืออ็อกเซสซอรี่เนี่ยมากมายหลายรูปแบบผมเชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นอันดับต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทยนะที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมหลากหลายมากนะครับก็คืออย่างผมก็เล่นอุปกรณ์เสริมมาพอสมควรนะครับแต่ผมอ่ะได้แต่เล่นครับคิดแต่ว่าก็ทำไม่ได้หมายถึงว่าผลิตอยากจะทำทิปโทเองก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันยุ่งยากนะมีข้อจำกัดต้องซื้อเครื่องกลึงมาอะไรเงี้ยเราไม่สามารถลงทุนขนาดนั้นได้เฮชางเนี่ยแกมีโรงงานอยู่ข้างหลังคิดแล้วก็สั่งลูกน้องกลึงอะไรก็ได้ที่เป็นไปตามแบบนั้นแล้วก็มาลองฟังได้เลยมันดีตรงนี้ไม่ดีก็แก้ไขทำไปเรื่อยๆจนดีก็คือเรียกว่าจากที่ผมมองคือเกเฮียแกเป็นคนที่จริงจังเลยแหละในเรื่องการทำอุปกรณ์เสริมนะแล้วก็ผมว่าแนวคิดแกเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งนะมีรายละเอียดเยอะถ้าลองได้คุยดูครับก็มีหลายตัวอย่างที่ผมบอกผมก็เคยลองเล่นลองทดสอบไปบ้างครับแล้วมีตัวที่ไม่ได้ทดสอบอีกตัวที่ฟังกันสนุกสนุกอะไรก็มีคือเยอะไปหมดวันนี้ที่เรามาเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมในกลุ่มของสายครับก็เดี๋ยวเราไปดูเฮียพูดถึงตัวโปรดักต์ใหม่กันก่อนดีกว่าว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะสายของเขาคือขุนพลใช่ไหมขุนพลเรียกขุนพลนะฮะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับครับการเล่นเครื่องเสียงน่าเบื่อก็แค่จ่ายเงินไปเป็นล้านแล้วคัลเลอร์เสียงมันก็เปลี่ยนกันนิดๆหน่อยๆเล่นเครื่องเสียงมีเท่านี้เองหรือวะก็ใช้เวลาศึกษาข้อมูลแล้วก็มีเพื่อนๆที่ช่วงนั้นเนี่ยที่เขามาเล่นด้วยกันอยู่หลายคนก็ได้รวมกันแล้วก็ถกในท้ายที่สุดแล้วก็เปลี่ยนสายครับสายนู่นสายนี่สายนั่นเราเรียกว่าการแมทชิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คืออ้าวขาดเบสหาสายที่มาเติมเบสแหลมทู่ก็หาสายที่มาแมทในช่วงนั้นเนี่ยเราก็พบว่าสายมีอิทธิพลในการกำกับเสียงเนี่ยเยอะมากแต่เพียงแต่ไม่สามารถหาส่วนผสมของสายที่มันพอดีจริงๆพอเราเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอัลบั้มมันก็ขัดเกินๆอยู่ตรงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะจึงได้ใช้เวลาค้นคว้าผ่านไปแล้ว10ปีจากวันที่ผมค้นคว้าเรื่องสายก็ได้สร้างมีความคิดว่าจะต้องสร้างสายขึ้นมาตัวหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการเล่นสลับสายเนี่ยจะไม่รู้จักที่จบที่สิ้นกันในช่วงแรกที่ทำสายออกมาราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงใช่ไหมจนมีนักเล่นกลุ่มหนึ่งนะที่สนิทกันก็บอกว่าเฮียฉางทำสายออกมาเสียงดีมากนะแต่ว่าราคาต้นทุนของเฮียเนี่ยสูงไปนิดนึงลองใช้เทคนิคเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ลดเกรดคุณภาพสายมานิดนึงนะเพียงแต่ว่าจะต้องจูนสายให้ถึงจึงเกิดความคิดที่จะสร้างสายขึ้นมาอนุกรมหนึ่งเพื่อให้ผู้คนเนี่ยจะสามารถนำสายอนุกรมเนี่ยเอาไปใช้ได้โดยที่ยังคงรักษาคุณสมบัติสำคัญนะคือ1ทนบาลานซ์ราบเรียบนะ2ต้นเสียงหรือหัวเสียงเนื้อเสียงแล้วก็หางเสียงจะต้องมีครบ
เวทีเสียงด้านกว้างและด้านลึกจะต้องมาครบการจัดวางชิ้นตำแหน่งดนตรีทำได้ดีนะตั้งแต่วันนั้นมานะก็ได้ใช้เวลาค้นคว้าและเพื่อนๆกลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้รวมตัวกันคณะลูกขุนจะว่าอย่างนั้นนะที่เข้ามาช่วยกันฟังนะแล้วให้ความคิดเห็นหลังจากที่เราดูคลิปกันมาแล้วนะครับที่มาที่ไปของสายขุนพลและที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ก็คือสายขุนพลเจน2ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เปิดตัวในเดือนนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยซึ่งทางน่าจะเป็นสายไฟนะใช่ครับก็คือใช่ครับก็คือเฮียฉางเนี่ยส่งสินค้ามาให้เราทดสอบเกือบครบลายเลยแหละนะฮะก็คือเดี๋ยวเราไล่ให้ท่านผู้ชมดูนะอย่างทางฝั่งของผมตัวนี้ก็คือสายลำโพงขุนพลเจน2นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยคือสายไฟ AC ขุนพลเจน2เช่นเดียวกันหัวสวยงามครับผมและนี่คืออันนี้เป็นสายสัญญาณนะครับอนาล็อกก็มีสายดิจิตอลนะครับโคแอคเชียลนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะซึ่งอาจจะเดี๋ยวอาจจะกลับมาเร็วๆนี้ในการเล่นสายดิจิตอลแบบโคแอคเชียลใช่ฮะแล้วก็เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือสายไฟ AC เหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นพี่บิ๊กก็คือรุ่นใหญ่กว่ารุ่นนี้นะครับที่เห็นตรงนี้ส่วนเดี๋ยวรายละเอียดโปรดักต์แต่ละชิ้นน่ะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชมคลิปที่เฮียพูดถึงหลักการออกแบบที่มันเป็นหัวใจหลักของสายอนุขุนพลเจน2นะครับอย่างที่เราเห็นที่ข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่า True and Natural Sound นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรสายขุนพลเนี่ยมีปรัชญาสำคัญฟิโลโซฟีของมันเนี่ยก็คือ true and natural sound true ก็หมายถึงเสียงเนี่ยจะต้องเป็นเสียงที่แท้จริงนะไม่ใช่เสียงผ่าน amplify เสียงผ่านไมโครโฟนผ่านลำโพง PA ถ้าเราจะเล่นเครื่องเสียง high end เราจะต้องการฟังเพลงอย่างอภิรมย์แล้วไปยึดถือเสียงของลำโพง PA ในการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยไม่สู้ไปบ้านหม้อแล้วก็ซื้อเครื่องเสียง PA ซึ่งจะได้เสียงตรงที่สุดก็คือเป็นชนิดของเครื่องเสียงที่เขาใช้ในการแสดงดนตรีอะไรเสียงแท้เสียงแท้เนี่ยก็คือการจำลองโดยไม่ใช้ไมโครโฟนคือเครื่องดนตรีที่เป็นอะคูสติกไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์ไวโอลินเครื่องเป่าแซกโซโฟนแทมเปตโดยไม่ผ่านไมโครโฟนหรือว่าผ่านแอมป์หรือว่าลำโพง PA เหล่านั้นก็นั่นแหละคือความหมายของคำว่า true คือเสียงแท้ and natural คือต้องถ่ายทอดความเป็นธรรมชาตินะนะความเป็นเสมือนเครื่องดนตรีอะคูสติกจริงๆได้สำเร็จเราฟังความหมายของ true and natural sound จากเฮียฉางไปแล้วนะครับซึ่งในความหมายของเฮียเนี่ยเฮียก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติโทนอนบาลานซ์ที่สมดุลราบเรียบนะครับแล้วคำว่า True and Natural Sound เนี่ยในความหมายของพี่เด่นเนี่ยพี่เด่นมีความคิดเห็นยังไงครับจริงๆนะผมว่าคือผู้ผลิตสายทุกๆคนก็จะบอกว่าสายของตัวเองเนี่ยให้เสียงเป็นธรรมชาติครับนะมีความน่าฟังนู่นนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าในการผลิตจริงนะผมว่าคือต้องบอกก่อนว่าสายเนี่ยมันก็ทองแดงคุณจะสั่งทองแดงที่ไหนมาคุณจะสั่งเกรดอะไรครับและเอามาเนี่ยเอามาหุ้มสายหรือเอามาเปลือยหรือเอามาตีเกลียวครับเนี่ยอย่างของเฮียจางอันนี้สายไฟจะตีเกลียวครับสายอนาล็อกไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นตีเกลียวคู่ครับครับเข้าหัวใช้บัตรกีหรือไม่ใช้บัตรกีตะกั่วหุ้มหนังงูไม่หุ้มหนังงูคือพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเขาเรียกปลีกย่อยที่มากมายมหาศาลในการที่จะผสมองค์ประกอบไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยลงไปให้ออกมาเป็นบุคลิกอย่างเดียวเนี่ยไม่ง่ายเลยนะสำหรับในการผลิต
ครับผมออกมาซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาลองฟังกันนะครับว่าเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับจากสายขุนพลเจน2เนี่ยเป็นแบบที่เจตนาลมแบบนั้นหรือเปล่า